Stars, sparking innovative thoughts. Tech Sauce Podcast, my series.สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่พาร์ทที่2แล้วค่ะของ My Siri Podcast Episode 5นะคะสำหรับพาร์ทแรกค่ะเราได้พูดคุยกันถึงแนวคิดด้านความยั่งยืนไปแล้วค่ะกับการปรับใช้ในธุรกิจต่างๆนะคะรวมถึงการนำแนวคิดเนี่ยมาใช้ในโอลิมปิกเกมที่เพิ่งผ่านพ้นกันไปช่วงที่ผ่านมานี่เองนะคะสำหรับพาร์ทที่2นี้ค่ะเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของการนำแนวคิด Green by Numbers นะคะที่นำมาปรับใช้ในอุตสาหกรรม Mice โดยตรงแล้วก็เรื่องของ Case Study ต่างๆกันค่ะโดยปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะถือว่าเป็นประเด็นสำคัญค่ะในโลกปัจจุบันแล้วก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราต้องรับมือแล้วก็ก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ค่ะโดยเฉพาะกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์นะคะที่ต้องปรับมุมมองแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนให้ลึกซึ้งขึ้นเพื่อให้การจัดงานมีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็ตอบโจทย์ผู้ร่วมงานมากที่สุดนะคะทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีระยะยาวอีกด้วยค่ะแต่แน่นอนวันนี้หมีไม่ได้มาคนเดียวนะคะมาพูดคุยกันกับคุณรดานะคะ Senior Editors ของทาง TechSource ด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณรดาสวัสดีค่ะพี่หมีสวัสดีค่ะวันนี้เรามีอะไรพิเศษมาแชร์บ้างคะค่ะวันนี้นะคะเราก็มีทริคต่างๆค่ะที่จะมาแชร์กันนะคะในเรื่องของการจัดงานประชุมแล้วก็นิทรรศการนั่นเองค่ะพี่มิมีค่ะค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ในไทยนะคะผู้ที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะคะก็คือสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของ TSEP นะคะที่เขาได้จัดทำแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับการจัดงานอย่างยั่งยืนนะคะทางนี้ก็เพื่อเป็นการให้เหล่าผู้ประกอบการไมซ์ไทยค่ะเขามีแนวทางในการจัดงานประชุมสัมมนาอย่างยั่งยืนนะคะในทุกมิติแล้วก็ยังสอดคล้องกับเรื่องของเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ด้วยนั่นเองนะคะโดยหัวข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของสถานที่จัดงานค่ะที่เราเคยได้พูดถึงในพาร์ทแรกกันไปแล้วนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทาง TSEP ก็ได้มีการแนะนำให้กับผู้จัดงานเลือกใช้สถานที่ที่ได้รับมาตรฐานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะพี่หมีทางด้านสิ่งแวดล้อมเองก็ตามนะคะทางด้านการจัดการพลังงานนะคะหรือว่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องเช่น ISO 14001นะคะแล้วก็ยังมี Thailand Mice Renew Standard หรือว่า TMVS ด้วยนั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการแนะนำอีกนะคะว่าผู้จัดงานเนี่ยให้เลือกใช้สถานที่จัดงานประชุมเนี่ยที่ตั้งอยู่ใกล้ๆหรือว่าระยะที่เราสามารถเดินเท้าไปถึงจากระบบขนส่งสาธารณะนะคะไม่ว่าจะเป็น MRT BTS Airport Link ต่างๆก็ตามค่ะส่วนเรื่องที่2นะคะที่นอกเหนือจากเรื่องของสถานที่จัดงานแล้วนะคะคำแนะนำจาก TSEP ก็คือเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่แล้วก็อุปกรณ์ค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทาง TSEP ได้แนะนำให้กับผู้จัดงานนะคะควบคุมอุณหภูมิภายในห้องจัดงานเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า25องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็ลดการใช้อุปกรณ์ตกแต่งงดใช้ดอกไม้สดนะคะแล้วก็วัสดุจากโฟมค่ะรวมไปถึงนะคะเลือกใช้วัสดุตกแต่งที่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่อีกได้นะคะส่วนหัวข้อที่3ค่ะเราพูด2หัวข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของสถานที่จัดงานแล้วก็การจัดเตรียมสถานที่อุปกรณ์กันไปแล้วเรื่องที่3ก็คืออาหารแล้วก็เครื่องดื่มค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้สำหรับการจัดงานประชุมนั่นเองนะคะซึ่งทาง TSEP ค่ะเขาก็ได้แนะนำค่ะพี่มิมีว่าให้ผู้จัดงานเนี่ยเลือกอาหารหรือว่าเครื่องดื่มแบบไม่ใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกค่ะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นขวดน้ำนะคะแล้วก็พวกน้ำตาลซองต่างๆค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าจำเป็นจริงๆนะคะก็ให้ใช้วัสดุทดแทนค่ะยกตัวอย่างเช่นจากก่อนหน้านี้นะคะที่เราใช้ขวดน้ำที่ดื่มแล้วทิ้งไปเลยนะคะก็เปลี่ยนมาใช้เหยือกน้ำหรือว่าวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างหลอดดูดน้ำที่ทำจากวัสดุธรรมชาตินะคะซึ่งตรงนี้ก็สามารถย่อยสลายได้เองนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะผู้จัดงานเนี่ยก็ให้เลือกอาหารแล้วก็เครื่องดื่มประเภทออร์แกนิกในท้องถิ่นแล้วก็พยายามอย่าใช้อาหารแช่แข็งด้วยนะคะส่วนเรื่องสุดท้ายค่ะที่ทาง TSEP เน้นย้ำนะคะก็คือเรื่องของระบบลงทะเบียนค่ะซึ่งระบบลงทะเบียนนะคะทาง TSEP นะคะก็แนะนำค่ะว่าให้ผู้จัดงานเนี่ยใช้ระบบลงทะเบียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ
งดการพิมพ์เอกสารนะคะหรือว่าถ้าจำเป็นจริงๆเนี่ยก็ให้เลือกใช้กระดาษรีไซเคิลแล้วก็หมึกธรรมชาติค่ะแล้วก็เรื่องของบัตรประจำตัวของผู้เข้างานนะคะให้พยายามเลือกที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะทางทีเซฟยังเสนอแนวทางในการจัดเตรียมอื่นๆนะคะเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานแล้วก็ลดปริมาณขยะมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งทางทีเซฟก็แนะนำให้ผู้จัดงานค่ะเลือกใช้ของที่ระลึกที่ผลิตโดยชุมชนนะคะหรือว่าผลิตโดยวัสดุต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกในท้องถิ่นให้กับผู้เข้าร่วมประชุมด้วยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะจะมีประโยชน์มากๆเลยต่อเศรษฐกิจของท้องถิ่นนะคะแล้วก็เป็นการนำความรู้แก่ผู้เข้าประชุมและสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานนะคะเดินทางร่วมกันโดยรถบัสรถตู้หรือว่าระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเพื่อเป็นการลดใช้พลังงานแล้วก็ก๊าซเรือนกระจกด้วยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะยังมีเคสสตัดดี้อีกหลายๆอันนะคะที่น่าสนใจแล้วก็ทางเทคซอร์สเราค่ะก็มาสรุปนะคะเป็นเนื้อหานะคะเพื่อที่จะให้ผู้ฟังนะคะได้รับฟังกันวันนี้โดยเคสแรกค่ะเป็นเคสของทางสมาคมเครือข่าย Global Compactแห่งประเทศไทยนะคะที่เมื่อปี2563ก็คือปีที่ผ่านมานี่เองเนี่ยเพิ่งได้จัดงานที่ชื่อว่า GCNT Forum 2020นะคะ Thailand Business Leadership for SDG นั่นเองนะคะเมื่อวันที่31สิงหาคมปีที่แล้วนะคะณศูนย์ประชุมสหประชาชาติค่ะโดยแต่ละขั้นตอนในการจัดงานค่ะระดามันมีความน่าสนใจมากเลยบอกว่านี่มีการวัดค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะที่ผู้ร่วมงานเนี่ยปล่อยออกมาระหว่างการเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาทั้งหมดเลยนะคะโดยทางผู้จัดเนี่ยเขาได้แชร์บอกว่าก่อนการจัดงานค่ะจะมีการทำแบบสอบถามออนไลน์ไปด้วยค่ะถามผู้เข้าร่วมงานว่าจะเดินทางเข้าร่วมประชุมด้วยวิธีใดนะคะต้องการรับประทานอาหารภายในงานไหมแล้วสะดวกรับประทานอาหารประเภทใดบ้างนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทราบค่ะจำนวนผู้เข้าร่วมงานจริงๆเลยนะคะแล้วก็สามารถนำมาคำนวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้คร่าวๆก่อนนะคะเช่นในงานเนี่ยมีผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่เนี่ยอาศัยอยู่ในโซนกรุงเทพก็สามารถคำนวณระยะทางการเดินทางได้ประมาณ 12,000 กิโลเมตรแล้วก็ใช้น้ำมันเนี่ยไปประมาณ800ลิตรค่ะนอกจากนี้ยังมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานนะคะให้ไม่เกิน 100-200 คนนะคะเพื่อให้สามารถคำนวณออกมาได้ใกล้เคียงกับค่ามลพิษที่ปล่อยออกไปสู่ชั้นบรรยากาศให้มากที่สุดค่ะถือว่าเป็นการเรียกว่าวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะรู้สึกว่าอยากจะเอามาประยุกต์ใช้กับงานของทางเทคซอร์สด้วยเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ค่ะส่วนเรื่องของอาหารแล้วก็การใช้ก๊าซหุงต้มนะคะจะมีองค์กรอย่าง Food World นะคะของทาง CPF เนี่ยเป็นผู้ดูแลภายในงานให้ทั้งหมดค่ะดังนั้นเมื่อจบงานปุ๊บเนี่ยก็จะมีตัวเลขปริมาณขยะอาหารคำนวณออกมาให้เสร็จสรรพเลยเรียกว่าวัดผลได้ทันทีนะคะแล้วก็ในฝั่งฝากของการใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีการตรวจบัญชีค่ะของอบก.นะคะหรือว่าชื่อเต็มก็คือองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเป็นผู้ดูแลค่ะโดยคำนวณจากเครื่องปรับอากาศที่เราเปิดนะคะจำนวนห้องมีเท่าไหร่จำนวนชั่วโมงการจัดงานเป็นอย่างไรนะคะซึ่งหลังจากจบงานปุ๊บนะก็จะได้พบว่างาน GCNT Forum 2020เนี่ยใช้ไฟฟ้าไปประมาณ 7,616 วัตต์ด้วยกันค่ะแม้ว่าทุกขั้นตอนนะคะสามารถนำมาคำนวณได้เป็นตัวเลขได้จริงนะคะแต่ว่าเรื่องของไฟฟ้านะคะก็ยังคงเป็นหนึ่งในความท้าทายหลักค่ะที่ผู้จัดงานยังคงต้องเพิ่มความใส่ใจมากเป็นพิเศษนะคะซึ่งสิ่งที่สามารถควบคุมได้ค่ะก็คือการเตรียมอุปกรณ์สำหรับใช้ภายในงานเอาไว้ล่วงหน้าค่ะโดยผู้จัดเนี่ยได้เลือกวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะนำ QR code มาใช้แทนการแจกกระดาษนะคะนำระบบลงทะเบียนออนไลน์มาใช้นะคะใช้ป้ายชื่อที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้แล้วก็ขอความร่วมมือค่ะของผู้ที่เข้ามาร่วมงานนะนำกระบอกน้ำมาเองด้วยเพื่อสร้างขยะให้น้อยที่สุดนะคะหลังจากจบงานเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์สำคัญเลยค่ะการสื่อสารกับผู้เข้าร่วมงานนะคะการขอความร่วมมือก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากนะคะก็จะเห็นได้ชัดค่ะว่าการจัดประชุมสัมมนาที่ในเรื่องความยั่งยืนนะคะเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการไมซ์เนี่ยสามารถทำได้แล้วก็มีข้อพิสูจน์เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงแล้วค่ะเพียงแค่ต้องเพิ่มความพิถีพิถันใส่ใจในรายละเอียดนะคะเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นโดยใส่ความตั้งใจจริงนะของผู้จัดงานประกอบกับการนำเกณฑ์มาตรฐานที่ออกแบบมานะคะเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการประชุมสัมมนาภายในประเทศให้ทัดเทียมกับระดับสากลค่ะแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
แนวทางการจัดงานมากที่สุดนะคะโดยเคสสตดี้เมื่อกี้เนี่ยก็เป็นเคสสตดี้ที่ทาง Techsource เองก็รู้สึกว่าน่าจะเอามาประยุกต์ใช้ในงานอีเวนต์ครั้งต่อไปในวันที่เรามีการจัดแบบออฟไลน์อีเวนต์ได้เนี่ยก็จะคิดว่าจะเอาในเชิงของการวัดผลในการคำนวณเหล่านี้เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับงานของเราด้วยค่ะคุณรดาค่ะถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยนะคะพี่มิมี่เพราะว่าเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราเนี่ยต้องให้ความสำคัญนะคะโดยเฉพาะเรื่องของผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนี่เองค่ะนอกจากเคสสตัดดี้แล้วก็แนวทางการปฏิบัติของการจัดงานแบบยั่งยืนที่ได้เล่ากันไปข้างต้นแล้วนะคะรดาอยากจะมาแชร์ทิปที่รดาไปอ่านเจอมาจาก Mice Intelligence Center นะคะซึ่งก็คือแนวคิดของ Green Standard นะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับอาหารหรือว่า Catering Forecast ค่ะมาที่เรื่องแรกก่อนเลยนะคะก็คือเรื่องของ Greener Location ค่ะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงนะคะในเรื่องของระยะทางหรือว่า Distance ค่ะที่ตั้งของสถานที่จัดงานหรือว่าที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมงานนะคะก็เป็นปัจจัยที่มองข้ามไม่ได้เช่นกันค่ะโดยในประเด็นนี้นะคะผู้จัดงานก็ควรคำนึงถึงระยะทางจากตั้งแต่สนามบินนะคะโรงแรมหรือว่าบริการขนส่งสาธารณะเลยนะคะทางด้านการลดมลพิษจากยานยนต์แล้วก็ด้านความสะดวกของนักเดินทางนะคะในกรณีที่จำเป็นค่ะก็สามารถจัดเตรียมรถโดยสารรับส่งสำหรับผู้เข้าร่วมงานตามจุดต่างๆนะคะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการลดการใช้ยานพาหนะส่วนตัวด้วยค่ะสำหรับเรื่องที่2นะคะที่ให้โฟกัสกันก็คือเรื่องของ Catering Focus ค่ะในหัวข้อนี้นะคะก็จะมีปัจจัยหลักที่ต้องคำนึงถึงอยู่3ประการนะคะซึ่งเดี๋ยวระดากับพี่มิมิเนี่ยก็จะมาแชร์กันนะคะโดยเดี๋ยวดาดาขอแชร์อย่างแรกก่อนเลยค่ะก็คือเรื่องของ plant-based food ค่ะซึ่งเป็นอาหารทางเลือกที่จะเน้นส่วนประกอบจากพืชเป็นหลักนะคะอาหารประเภทนี้เนี่ยก็จะเป็นการปราศจากเนื้อสัตว์ค่ะสอดคล้องกับเทรนด์รักสุขภาพแล้วก็รองรับ vegan mindset ในปัจจุบันด้วยนะคะรวมถึงเรื่องนี้ค่ะรักโลกแล้วก็สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะโดยทาง PCMA นะคะหรือว่า Professional Convention Management Association ค่ะได้ระบุค่ะว่าการเลือก plant-based food นะคะเป็นปัจจัยในการจัดเลี้ยงเนี่ยก็จะสามารถช่วยลดโลกร้อนได้โดยยกตัวอย่างง่ายๆเพียงแค่เรื่องของการเปลี่ยนอาหารนะคะเช่นการเปลี่ยนมาเสิร์ฟครีมชีสแบบวีแกนเนี่ยก็จะสามารถลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้เกือบครึ่งนึงของการเสิร์ฟครีมชีสจากนมวัวเลยแหละค่ะว้าวนี่เป็นเคสที่เรียกว่าอินเทรนด์มากๆนะเพราะว่า plant-based food เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเรียกว่าเป็นเทรนด์นะที่คนกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะทีนี้เรื่องที่2คาราดามันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่า farm to table ค่ะคือการใช้วัตถุดิบจากฟาร์มท้องถิ่นเนี่ยแล้วก็ส่งตรงถึงสถานที่จัดงานเลยซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนนะคะในกระบวนการแปรรูปค่ะเพื่อเก็บรักษาคุณภาพอาหารแล้วก็ระยะเวลาในการขนส่งด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะจะเป็นการลดคาร์บอนแล้วเนี่ยยังทำให้ผู้เข้าร่วมงานค่ะเขามั่นใจได้ด้วยค่ะว่าจะได้รับประทานอาหารจากวัตถุดิบที่โหเฟรชคือสดใหม่มากๆแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือยังปราศจากพวกสารปรุงแต่งด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังรวมถึงข้อตกลงกับคู่ค้าว่าเรื่องลดการใช้พลาสติกในกระบวนการขนส่งด้วยนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายค่ะก็คือเรื่องของคอนเทนเนอร์แอนด์คัตเลอรี่นะคะหรือว่าภาชนะหรือว่าอุปกรณ์สำหรับรับประทานอาหารที่เป็นพลาสติกเนี่ยเขาบอกว่าถือเป็นหนึ่งในต้นตอของปัญหาขยะฝังกบเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างในการจัดงานอีเวนต์ขนาดใหญ่นะโหเราจะเห็นแบบเขาเรียกว่าขยะมหาศาลนะที่เกิดขึ้นนะคะจากพวกพลาสติกเขาบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนอุปกรณ์เนี่ยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะที่จะช่วยโลกได้นะคะลดการใช้พลาสติกแล้วก็เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์แล้วก็ภาชนะที่ใช้ซ้ำนะคะหรือย่อยสลายได้ยกตัวอย่างเช่นบริการอย่างเช่นReuse นะคะจากฮ่องกงนี้เองใกล้ๆบ้านเรานะคะมีบริการเช่าภาชนะแล้วก็อุปกรณ์รับประทานอาหารค่ะรวมถึงบริการทำความสะอาดสามารถช่วยลดปริมาณขยะฝังกบได้มากถึง 490,000 ชิ้นจาก600งานที่จัดในปี2020ที่ผ่านมาค่ะโอ้ก็ถือว่าเป็นเคสสตัดดี้ที่ดีมากๆเลยนะคะก็จริงๆในไทยเราก็อยากเห็นบริการแบบนี้เพิ่มมากขึ้นเหมือนกันก็ทุกวันนี้ก็น่าจะมีเหล่าสตาร์ทอัพที่มองเห็นปัญหาตรงนี้แล้วก็มีเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะพี่หมี
ใช่แล้วค่ะสตาร์ทอัพหลายรายเนี่ยจริงๆเขาแคร์แล้วก็ให้ความสนใจเรื่องพวกนี้มากนะเขาพยายามทำโซลูชันเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่โซลูชันเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเฉพาะภาคธุรกิจทั่วไปนะแต่จริงๆเนี่ยโนว์ฮาวแล้วก็โซลูชันของสตาร์ทอัพเนี่ยที่เอามาใช้ในการพวกลดสภาวะโลกร้อนต่างๆพวกลดของพวกเวสทั้งหลายพวกนี้เนี่ยสามารถประยุกต์ใช้ในธุรกิจไมซ์ได้ด้วยค่ะก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะพวกทิปส์หรือว่าแนวทางต่างๆในการลดละเลิกการใช้ทรัพยากรของธุรกิจไมซ์ที่ระดากับพี่มิมีนะคะก็ได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้กับทุกๆท่านฟังนั้นนะคะก็คือเทรนด์ที่จะทำให้ทั้งธุรกิจและสภาพแวดล้อมสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆกันได้ค่ะซึ่งธุรกิจหรือว่าอุตสาหกรรมอื่นๆนะคะก็สามารถนำแนวทางเหล่านี้ไปปรับใช้ได้เช่นกันค่ะสำหรับพอดแคสต์ Mice Series เอพิโซดที่5นะคะต้องขอขอบคุณเนื้อหาจาก TSEP Mice Intelligence Center แหล่งรวมคอนเทนต์ดีๆอย่างรอบด้านในอุตสาหกรรม Mice และข้อมูลต่างๆเช่น Insight เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ในปัจจุบันรวมถึง Case Study ที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการ Mice ไทยสำหรับวันนี้รดาและพี่มิมี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Texas Sparking Innovative Thoughts Tech Sauce Podcast, Mice Series.